This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยผมมีคำถามอีกแล้วนะผมเป็นมนุษย์เจ้าปัญหานะค่ะสมมุติว่าในปัจจุบันนี้พี่อ้อยลองนึกดูว่าถ้าเราไปถามเด็กๆเนี่ยนะว่าให้เขาเลือกระหว่างมือถือกับพ่อแม่พี่อ้อยว่าเด็กสมัยนี้เขาจะเลือกอะไรอ่ะโอ้แรงนะคะแต่ถ้าให้คิดจริงๆนะคิดว่าเด็กจะตอบว่าหนูเลือกมือถือนั่นเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าคุณฟังเป็นเด็กนะคุณฟังก็จะคิดในใจว่าโอ้โหเหมือนกันเลยนะใช่เลยใช่เลยนะโอ้โหแทนตอบแทนใจฉันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นพ่อแม่น่าจะร้องว่าอุ้ยใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยเออใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะเด็กส่วนใหญ่เนี่ยสมัยนี้น่าจะเลือกมือถือนะใช่ไหมค่ะแล้วพี่อ้อยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันยังไงเนี่ยแล้วหรือว่าคนทั่วไปอย่างนี้ดีกว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าได้ฟังผลสำรวจสมมุติว่ามีคนทำสำรวจจริงๆนะเออน่าจะมีคนทำสำรวจเหมือนกันนะน่าจะนะคะใช่ไหมน่าจะดีด้วยเออใช่นะหรือว่ามีคนทำแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไงก็ตามทีถ้าเกิดว่ามีคนทำสำรวจนะแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่อ้อยคิดว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงคือใจแป้วอะอย่างที่บอกว่าใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มนะคำถามแรกแล้วพอตอบว่าลูกเลือกมือถือเนี่ยใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มเพราะว่าคือต้องบอกว่าพ่อแม่คงไม่คาดคิดอะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะระหว่างมือถือกับพ่อแม่อ่ะเออพ่อแม่สิต้องสำคัญที่สุดอ่ะเออเออใช่ไหมค่ะแล้วอีกอันนึงที่ผมเกิดความสงสัยพอพี่อ้อยตอบแบบนี้ปุ๊บผมก็สงสัยว่าแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับเด็กที่ตอบแบบนี้เด็กที่ตอบว่าเลือกมือถือก็ต้องบอกถ้าฟังไปปุ๊บทันทีเนี่ยแล้วคิดทันทีเนี่ยก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันแย่ว่ะอืมใช่ไหมมันจะเป็นในเชิงแบบว่าตำหนินะแล้วก็ไม่ชอบไม่เห็นด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเป็นในเชิงแบบเด็กเป็นจำเลยเลยแหละใช่ไหมเด็กเป็นจำเลยเพราะว่าอาจจะคิดว่าคือความคิดของคนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่ามันจะเทียบกันได้ยังไงเอาพ่อแม่มาเทียบกับมือถือแต่มันเป็นไปแล้วและเด็กก็เลือกมือถือด้วยทีนี้ผมอยากจะผมกับพี่อ้อยวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังมาลองวิเคราะห์ประเด็นนี้นะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะดีไม่ดีเราอาจจะต้องบอกว่าคดีอาจจะพลิกก็ได้นะ เด็กอาจจะเปลี่ยนจากจำเลยเป็นโจทย์หรือว่ากลายเป็นฮีโร่ก็ได้นะเออไม่แน่เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ้อยถ้าผู้ใหญ่ไม่ตัดสินทันทีแล้วเปิดใจลองฟังกรณีนี้ดูว่าเฮ้ยที่พี่วีบอกว่าเด็กอาจจะไม่ใช่จำเลย อีกต่อไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็มีเคสที่เป็นเคสจริงนะคะของคุณครูคนหนึ่งนะคะที่เขาเห็นเด็กเนี่ยคือจดจ่ออยู่แต่กับมือถืออันนี้เป็นภาพที่เราเห็นทั่วไปใช่ใช่ทุกวันด้วยนะคะแล้วก็คุณครูก็เลยเกิดความกังวลเนาะก็เลยถามแต่ว่าการถามของครูเนี่ยจริงๆเพื่อเรียกความสนใจเด็กกลับมาจากมือถือแต่ครูเนี่ยได้คำตอบที่โอ้โหแบบพลิกแบบตกใจมากก็คือครูถามว่าถ้าให้เลือกแม่กับมือถือพวกหนูเลือกใครเลือกอะไรคำตอบทำให้ครูนะคะใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มอย่างที่บอกเลยก็คือเด็กบอกว่าเลือกมือถือแน่นอนโอ้ครูแบบ
ตั้งตัวไม่ถูกนะคะแต่ก็ทำใจดีสู้เสือแล้วก็ทำนิ่งๆแล้วก็ถามไปว่าทำไมล่ะถึงไม่เลือกพ่อแม่แล้วไปเลือกมือถือ คำตอบที่ได้จากเด็กเนี่ยโอ้โหยิ่งทำให้ครูแบบไม่รู้ยอมจำนนอ่ะค่ะคือคำตอบของเด็กนะคะก็คือเช่นทุกครั้งที่หนูเหงามือถือเป็นเพื่อนหนูนะหรือว่าทุกครั้งที่หนูโกรธหนูก็จะระบายผ่านมือถือค่ะหรือว่าทุกครั้งที่อยากให้คนสนใจหนูก็ทำได้ผ่านมือถือนะหรือแม้แต่หนูอยากเห็นหน้าพ่อแม่หนูยังต้องดูผ่านมือถือเลยโอ้โหแล้วทำไมอ่ะหนูจะเลือกมือถือไม่ได้แล้วทำไมต้องเลือกพ่อแม่ครูอึ้งค่ะโหเนี่ยก็คือคำตอบเนี่ยของเด็กเนี่ยคุณผู้ฟังครับพี่อ้อยครับผมมีความรู้สึกว่าแต่ละอันเนี่ยโดนทั้งนั้นเลยแล้วว่าแต่ละอันที่เขาตอบมานี่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์มาดูจริงๆแล้วมันคือมันใช่เลยอ่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองกลับมาทบทวนคำตอบที่เมื่อกี้นี้เด็กๆตอบด้วยนะคะว่าที่เขาเหงามือถือเป็นเพื่อนเขาที่เขาโกรธเขาก็ระบายได้ผ่านมือถือที่เขาอยากให้คนสนใจเขาก็ทำได้ผ่านมือถือแล้วเขายังต้องดูหรือติดต่อพ่อแม่ผ่านมือถือต้องกลับมาลองทบทวนดูว่ามันเป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าอันที่เมื่อกี้นี่พอผมได้ฟังนะพี่อ้อยได้ยินได้ฟังคำตอบของเด็ก4ข้อนี้ข้อที่แบบว่าอึกสุดเลยนะคือข้อสุดท้ายนี่แหละคือแม้กระทั่งการที่จะได้พูดคุยกับพ่อแม่หรือได้เห็นหน้าเห็นตาเจอตัวกันสอบถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยก็ยังต้องผ่านมือถือเลยเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติบ้านอยู่คนละห้องไลน์ค่ะไลน์คืออยู่บ้านเดียวกันด้วยนะใช่แล้วเวลาแม่จะเรียกลูกเนี่ยใช่ก็ยังถูกกันก็ต้องยังใช้ตัวกลางก็คือมือถือนี่แหละเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่คุณฟังผมก็เลยบอกว่านี่แหละพอเราได้ยินคำตอบของเด็กและนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จริงๆเราก็เลยจะพบว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เด็กเลือกมือถือนี่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วดิใช่ไหมครับกลายเป็นเรื่องที่แทบจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยซ้ำไปแต่คราวนี้มันทำให้เกิดคำถามต่อมานะพี่อ้อยสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นการแข่งขันกันนะระหว่างมือถือกับพ่อแม่ที่จะทำยังไงถึงจะให้เด็กมาเลือกอ่ะมันจะต้องมีการแข่งกันหน่อยแข่งกันแฟร์ว่าทำยังไงถึงจะในที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งนี่พ่อแม่แพ้เลยเพราะเด็กเลือกมือถือไปเรียบร้อยถ้าเรามีโอกาสอันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะถ้าเรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมีโอกาสมาแข่งแก้ตัวนะพี่ว่าคิดว่าพ่อแม่ทำยังไงถึงจะกลับมาเป็นผู้ชนะในสมรภูมิครั้งที่สองสมรภูมิเลยใช่ไหมใช้คำว่าสมรภูมิสมรภูมิการแข่งขันนะระหว่างพ่อแม่กับมือถือเนี่ยถ้ามีโอกาสแก้ตัวทำยังไงถึงจะให้ลูกกลับมาเลือกพ่อแม่เอาไงทำไมกำลังคิดว่าทำไมพี่วีใช้คำถามนี้ว่าพ่อแม่แก้ตัวทำไมพี่วีไม่ถามว่าแล้วจะไปแก้ไขเด็กได้ยังไงให้มาเลือกพ่อแม่พี่วีถามผิดหรือเปล่าคะอันนี้ผมตั้งใจเลยตั้งใจเลยเพราะว่าผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นวิธีคิดของคนทั่วไปเลยนะพี่อ้อยค่ะคือจากประสบการณ์ผมนะพี่อ้อยสมมุติว่าถ้ามีใครสักคนมาหาผมแล้วบอกว่าอาจารย์ขอปรึกษาหน่อยดิลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงลูกได้เนี่ยตอนเนี้ยเกือบประสบการณ์ส่วนตัวผมนะไม่รู้ถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะเห็นแย้งก็ได้นะ 100% เลยพี่อ้อยถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาว่าบุคคลที่3เนี่ยก็คืออาจจะเป็นลูกหรือเป็นลูกน้องก็ได้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราจะพัฒนาเขาจะไงเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขายังไงเนี่ยประสบการณ์ผม 100% คนที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือคนที่มาหาผมเนี่ยอย่างนี้เลยเท่าที่ผมเจอมาเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงลูกเพราะอะไรหรือไม่พี่อ้อยเพราะพอเราได้ฟังคำอธิบายของเด็กแล้วเนี่ย
เรายังเห็นด้วยกับเขาเลยเรายังเห็นด้วยเลยว่าสิ่งที่เขาทำน่ะถูกแล้วเอาอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยากให้ลูกเปลี่ยนนะแฟร์ๆนะพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเพื่อทำยังไงถึงจะลูกกลับมาเลือกเราโอเคพี่อ้อยเห็นด้วยเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยงั้นเรามาชวนพ่อแม่คุยหาหนทางได้โดยเริ่มจากอันนี้ก็ได้นะอย่างง่ายๆเลยนะพี่อ้อยค่ะอย่างง่ายๆนะคือข้อหนึ่งคำตอบของเด็กคือที่เลือกมือถือเพราะอะไรฮะที่บอกว่าเหงาโกรธ อยากให้คนสนใจหรือว่าติดต่อพ่อแม่เอาข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งที่เขาตอบก็คือทุกครั้งเวลาที่เขาเหงาใช่ไหมฮะเขามือถือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเขาพี่ก็รู้ไหมสำหรับผมนะคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าจะเอาชนะมือถือนะก็ทำแบบเนี้ยใช่ทำอย่างนี้แหละก็คือทำยังไงเวลาที่ลูกแบบเหงาอะแล้วเขาแล้วเราอยู่ตรงนั้นแทนมือถือได้ไหมอะทำยังไงอะค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่เห็นคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยสมมุติว่าพ่อแม่ทำงานใช่ไหมครับใช่ทำงานเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วก็กลับมาบ้านก็จะพักผ่อนละลูกก็เหงาก็อยากชวนพ่อแม่เล่นพ่อแม่จะตอบว่าอะไรส่วนใหญ่ไม่ก่อนเหนื่อยเห็นไหมโอ้นี่เหมือนจริงมากเลยเล่นมาก่อนไงคะใช่ป่ะนี่ไงก็นี่เราเสียแต้มที่1ไปให้มือถือก็เพราะนี่แหละเพราะอะไรเพราะมือถือเพราะเด็กหรือเพราะตัวเราเองเพราะว่าตัวเราค่ะใช่ป่ะนี่ไงพอเขากลับมาเราไม่ได้เจอกันทั้งวันลูกอยากจะเล่นกับเราก็เขามาหาเราเขาอยากเล่นกับเราเราเป็นคนไล่เขาเองเราเป็นคนไปปฏิเสธเนาะอย่างวันเนี้ยเขาอยากเป็นเพื่อนเล่นเราก็หรือบางทีเขาอยากปรึกษาใช่เราก็ปฏิเสธหรือบางทีผมพบว่านะมีพ่อแม่บางคนที่แบบยิ่งถ้าเป็นลูกเล็กๆนะพี่อ้อยค่ะเจ้าหนูจำไมอ่ะค่ะถามอยู่นั่นแหละถามทุกเรื่องถามตลอดโอ้ยถามอะไรมากมายอุ้ยนี่ตัวจริงไหมโหประสบการณ์จริงทั้งนั้นใช่ไหมค่ะนี่ไงเหตุที่ทำให้เขาไม่เลือกเราอ่ะค่ะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราควรทำยังไงใช่ไหมฮะค่ะหรือบางคนก็มีอย่างนี้อีกทำงานมาทั้งวันนะยังไม่หนำใจพี่อ้อยค่ะกลับบ้านมานะยังหอบงานกลับมาทำอีกอ๋อพี่อ้อยอีกเหมือนกันอ้าวโดนอีกแล้วอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะอ๋อนึกว่าพี่วีรู้ซะอีกไม่รู้เห็นป่ะค่ะทำงานทั้งวันยังไม่หนำใจกลับมาเอางานกลับมาทำอีกไม่ใช่ไม่หนำใจงานมันไม่เสร็จนี่คะก็นั่นแหละก็ต้องทำให้เสร็จสิคะแล้วพอเอางานกลับมาทำที่บ้านแล้วลูกจะวิ่งมาหาแล้วจะมาเล่นด้วยก็จะบอกว่าไปออกไปก่อน คุณผู้ฟังครับผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหคืออันนี้มันชีวิตจริงของพ่อแม่ทุกคนในยุคนี้เลยนะใช่ไหมค่ะเนี่ยแค่นี้เรายกมาแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเพื่อจะได้เราจะได้ชนะในสงครามครั้งต่อไปทำยังไง คือพี่อ้อยมีความเห็นว่าอย่างนี้พี่วีจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องมองย้อนกลับไปค่ะคือเราคงไม่มองแต่วันเนี้ยลูกเล่นมือถือลูกติดมือถือแก้ยังไงอย่างเงี้ยคือพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้จริงๆแล้วจากประสบการณ์ตัวเองที่มันผิดมาหมดเลยอ่ะผิดมาทุกด้านเลยก็เลยมองว่าก่อนที่จะมีลูกเนี่ยคุณพร้อมขนาดไหนคุณคิดว่าโอ้ทุกวันนี้ทำงานจะตายและหาเงินไม่มีเวลาเลยสองคนสามีภรรยามันต้องตกลงกันก่อนว่าถ้าสมมติมีลูกเนี่ยเราจะจัดการยังไงแบ่งเวลายังไงคือตั้งต้นตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็การเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดก็คือเป็นไปตามกระบวนการแต่งงานอยู่กินแล้วก็มีลูกแล้วก็ไม่พร้อมสารพัดอย่างพอมันไม่พร้อมสารพัดอย่างมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ก็ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบไม่ได้เพราะคุณคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะยุ่งวุ่นวายแค่ไหนคุณต้องกลับมาจัดการโดยจัดเวลามากน้อยไม่รู้แต่ละคนไม่เท่ากันแต่เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ถึงจะบอกว่าเข้าถึงจิตใจลูกพี่อ้อยยกตัวอย่างนิดเดียวค่ะพี่วีอย่างเรื่องเล่านิทานก่อนนอนเป็นต้นเล่านิทานก่อนนอนเนี่ยทางด้านจิตวิทยาเขาก็มีข้อมูลสนับสนุนแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ควรทำนะคะเพราะว่ามันคือการปลูกฝังmindsetเด็กที่ถูกต้องตอนที่ตั้งแต่ยังเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพ่อแม่ยุ่งทั้งวันไม่มีเวลาเลยเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกหนึ่งเรื่องได้ไหมค่ะโหเนี่ยอันนี้เป็นคือที่พี่อ้อยถามผมว่าทำไมเราถึงไม่เปลี่ยนแปลงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กติดมือถือหรือเด็กติดเกมนะพี่อ้อยค่ะเขาบอกว่าวิธีที่เราจะนึกออกส่วนใหญ่แล้วทำยังไงถึงจะไปจำกัดการใช้เขาตั้งกฎว่าจะต้องดูนี่นั่นก็คือเล่นได้กี่ชั่วโมงอันนี้ไปจัดการที่ตัวเด็กหมดเลยจัดการที่ตัวเด็กและปลายเหตุใช่และในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่เขาบอกน่าสนใจที่เขาพูดว่าถ้าเราจะคิดว่าเราจะให้เด็กใช้มือถือให้น้อยลงเนี่ยค่ะแล้วเรามีกิจกรรมตัวเลือกอะไรเสนอให้เขาหรือเปล่าใช่เราสร้างสภาพแวดล้อมมีเมื่อเร็วๆนี้เองนะพี่อ้อยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยค่ะเขาก็มีลูกยังเรียนมัธยมต้นนี่แหละเนี่ยก็นี่เลยวัยนี้เลยแล้วก็ปัญหาเหมือนคลาสสิกมากเลยคือลูกเล่นมือถือเยอะมากแล้วเขาก็กังวลว่าอยากจะทำยังไงดีนะแล้วพอดีเมื่อเร็วๆเนี้ยพี่อ้อยผมก็ไปซื้อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมาเป็นเขาเรียกว่าทั้งดรัมก็คือเป็นกลองที่เป็นเหล็กอ่ะที่หน้าตามันเหมือนหมูกระทะหน่อยนะไอ้กลมๆ มันนะดัดแปลงมาจากไอ้กระทะหมูของไอ้หมูกระทะแน่เลยคล้ายๆนะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนนะฮะเป็นเนี้ยแล้วก็มันก็จะมีโน้ตตีเอาไม้ตีหรือใช้มือตีก็ได้เป็นโน้ตต่างๆโดเรมีฟาใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ผมก็เห็นว่าเออคนก็ชอบผมก็ลองไปซื้อมาเล่นแต่แล้วเคยไปสอนด้วยนะแต่พบว่าเวลาที่สอนเนี่ยคนเขาจะกังวลว่าเอ๊ะมันไม่รู้จักโน้ตอ่านโน้ตไม่ออกไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนจะเล่นได้ไหมพอมีคนพูดอย่างนี้เยอะผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหมที่เราจะให้เขาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้นะโดยที่คุณเล่นโน้ตไม่อ่านโน้ตไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่เล่นดนตรีมาก่อนก็ไม่เป็นไรคือไม่ต้องกังวลเล่นเพื่อความผ่อนคลายเฉยๆไม่ต้องสนใจไม่ต้องกังวลทั้งสิ้นผมก็เลยคิดสูตรในการตีเพื่อแบบตีง่ายๆพูดง่ายๆมาตีมั่วๆแต่เดี๋ยวมันเพราะเองมันมีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมีแล้วเราก็จะมีวิธีอาจจะอธิบายในเชิงแบบทฤษฎีนิดหน่อยนะเขาเรียกว่าเป็นดนตรีประเภทแบบดนตรี5เสียงเพนทาโทนิกสเกลนะก็คือมีโน้ตแค่5ตัวโดเรมีซอลลาไอ้โน้ต5ตัวเนี้ยตีมั่วยังไงก็เพาะแต่ว่ามันจะต้องมีการซ้ำนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะผมก็คิดสูตรขึ้นมาเนี่ยแล้วผมก็ลองคิดสูตรปุ๊บผมก็ลองตีเล่นแล้วอัดคลิปเสร็จก็โพสต์ใน Facebook เลยเพื่อนคนนี้เห็นก็เลยบอกเฮ้ยพี่มันน่าสนใจจังเลยอ่ะพี่เปิดสอนดิผมจะเอาลูกมาเรียนเพราะว่าเป้าหมายเขาชัดเจนบอกว่าผมอยากให้ลูกผมเนี่ยลดการเล่นมือถือลงแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้เครื่องดนตรีชนิดนี้แล้ววิธีการเล่นแบบนี้น่าจะช่วยได้ค่ะปุ๊บพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บผมเปิดสอนลูกเขามาเรียนเลยพอลูกเขามาเรียนนะพี่อ้อยวันแรกปุ๊บเรียนปุ๊บเขาก็ซื้อเครื่องดนตรีกลับไปบ้านวันที่สองเขาก็อัดคลิปส่งมาให้เป็นลูกเขาเล่นอันนี้แล้วเขาก็บอกว่าพี่เราประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าหลังจากเรียนกลับมาวันแรกปุ๊บนะลูกเล่นมือถือคืออยู่กับความที่ไอ้กลองชนิดนี้มันดึงดูดมากเนี่ยเขาอยู่กับมันอย่างยาวนานต่อเนื่อง2ชั่วโมงเลยนั่นก็หมายความว่าลดเวลาเล่นมือถือไปได้2ชั่วโมงเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่กับมือถือน้อยลงแล้วเขาจะมาเลือกเรามากขึ้นเนี่ยนะเราก็จะต้องเอาตัวเองมีกิจกรรมเข้าไปเสียบอ่ะ
แล้วเมื่อกี้พี่ก้อยพูดถึงแล้วใช่ไหมว่าทำงานเนี่ยอย่างที่บอกลูกจะมาถึงก็ไล่ไปเพราะเราเหนื่อยมั่งงานเยอะมั่งหรือนู่นนี่นั่นมั่งรำคาญมั่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวไล่เขาไปให้ไกลๆใช่ใช่ไหมอันนี้เพิ่งจะข้อหนึ่งข้อเดียวเองเนี่ยเพิ่มเติมพี่วีนิดนึงก็คือในภาพเนี้ยที่เป็นกลองตีเนี่ย คือพี่อ้อยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อแม่ต้องทำการบ้านนิดนึงค่ะนิดนึงว่าคือโจทย์แรกที่เราเล่าอ่ะลูกเหงาเวลาลูกเหงาเวลาลูกวุ่นวายใจเวลาลูกต้องการใครสักคนในยามที่ยากมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเหนื่อยหรือว่าเบื่อหรือต้องอดทนอะไรกับบางอย่างเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะเอาอะไรไปตอบโจทย์ให้ลูกเพราะว่าทุกคนอ่ะมีอยู่แล้วไม่ต้องเด็กหรอกยามเหงายามวุ่นวายยามไม่สนุกยามเหนื่อยยามเบื่อยามท้อคิดนิดนึงแล้วมองว่าลูกชอบอะไรอันนี้ก็ถ้าลูกชอบอะไรไม่ว่ากีฬาร้องเพลงดนตรีอย่างที่พี่วีพูดหรือวาดรูปวาดรูปอะไรการ์ตูนบ้าบออะไรก็ได้ไม่ต้องแบบโอ้โหให้เป็นศิลปินขนาดนั้นใช่นี่แหละสิ่งที่ลูกรักลูกชอบเนี่ยแหละสามารถที่จะทดแทนเวลาของมือถือได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรามีหน้าที่สังเกตแล้วก็หากิจกรรมมาแทนมือถือไม่ใช่ว่าจะห้ามเขาอย่างเดียวแต่แล้วเอาแล้วให้ทำอะไรก็เอาทำกันบ้านอ่านหนังสือไปสิอ้าวเป็นเรื่องอีกอันนี้จะเป็นคำที่ออกจากปากพ่อแม่การบ้านเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยมาเล่นอีกละมีแต่โดนตำหนิใช่ใช่ใช่แล้วก็โอ้ไม่น่าเชื่อตอนนี้นี่เวลาจะหมดแล้วนะเนี่ย เราแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จใช่ใช่แต่แก่นของมันก็คือว่าการที่เด็กเลือกมือถือเด็กไม่ผิดนะครับค่ะเพราะว่ามือถือเนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยเขาเยียวยาเขาในเขาใช่ในเวลาที่เขาต้องการใช่ถ้าเราอยากจะชนะมือถือค่ะเราก็ต้องเอาตัวเองไปสร้างสถานการณ์นั้นไปทดแทนตรงนั้นให้ได้ใช่แล้วพอเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วผมก็เลยขออนุญาตนะพี่อ้อยข้ามไปกระโดดข้อที่4เลยซึ่งผมประทับใจมากค่ะขอโทษที่บอกว่าเวลาที่แม้กระทั่งเวลาที่ลูกจะเจอพ่อแม่หรือคุยกับพ่อแม่เนี่ยก็ยังต้องผ่านมือถือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเนี่ยตัวเราเองถ้าเราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกนะก็จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบเนี่ย face to face เนี่ยเจอตัวเป็นๆหน้าต่อหน้านี่แหละใช่อย่าไปอยู่บ้านเดียวกันจะเรียกยังโทรศัพท์เรียกนี่อันนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์หนักกว่าเดิมอีกนะหรือแม้กระทั่งแบบว่าโอเคถ้าไม่อยู่เจอหน้ากันก็โทรศัพท์ถามได้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันหรือเจอตัวปุ๊บก็ต้องเจอกันแบบตัวเป็นๆค่ะอันนึงที่เห็นคลิปเนี่ยของคนจีนอ่ะที่ให้ลูกทำกิจกรรมของในชีวิตของพ่อแม่หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ว่าทำกับข้าวล้างจาน อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่อาจจะต้องทำอยู่แล้วแต่ว่ามาสนุกกับลูกคืออย่ามองว่าเป็นหน้าที่แต่ทำให้มันสนุกไม่ใช่แบบว่าโอ้ยล้างไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่อยากทำแล้วกับอีกอันนึงที่ผมพอดีตอนนี้ก็นึกถึงมีเพื่อนอยู่คนนึงพี่อ้อยพี่อ้อยก็น่าจะรู้จักด้วยเขาเป็นคุณหมองานก็เยอะมากเป็นวิทยากรงานก็เยอะมากแต่เราจะเห็นเขาไปซื้อไอ้พวกเกมบอร์ดเกมอ่ะบอร์ดเกมสมัยนี้เด็กนิยมนะครับเขาไปซื้อบอร์ดเกมมาแล้วเขาก็เล่นกับลูกเขาประจำเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งค่ะใช่ไหมฮะบอร์ดเกมมีประโยชน์มากนะคะไม่ใช่แค่เป็นการเล่นนะแต่เป็นการเรียนรู้สารพัดวิชาการในความรู้แล้วก็มี Money Coach เนี่ยโค้ชการเงินเขาก็ทำบอร์ดเกมสอนเรื่องการเงินหรือสมัยก่อนถ้ายังไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนเราก็มีอะไรมาคอสเกมเศรษฐีงูอะไรนะตกบันไดงูนะแล้วก็มีอะไรอีกอันที่ผมเล่นประจำก็คือจิ๊กซออย่างเงี้ยอ๋อค่ะเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่เหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูว่าเขาชอบหรือว่าเขานั่นเราก็บางทีเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเนี่ยกำลังจะพูดเลยว่าอย่าเลือกที่พ่อแม่ชอบนะให้เลือกที่ลูกชอบใช่ค่ะเราบางทีอาจจะไม่ค่อยชอบเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องบอกว่าเสียสละแหละต้องอดทนต้องเพราะไม่งั้นเราก็เพื่อลูกอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณฟังถ้าเราไม่อยากจะใ
ไม่อยากจะให้หรอกตอนนี้เขาเลือกรูปมือถือไปแล้วล่ะเราเนี่ยแพ้ไปแล้วล่ะแต่เราถ้าเราอยากจะชนะในคราวต่อไปในการแข่งขันครั้งต่อไปเราก็จะต้องหาวิธีที่จะเอาตัวเองไปแทนมือถือในชีวิตของลูกในแต่ละสถานการณ์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนตัวเองนี่แหละนะฝากคำเดียวก่อนจบก็คือครับต้องเอาความสนุกลงไปด้วยใช่ขาดคำนี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะกิจกรรมที่ทำกับลูกต้องสนุกและต้องไม่เครียดและต้องไม่บังคับค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นสัญญกรรมความสุขในวันนี้นะครับหนูเลือกมือถือทำยังไงถึงจะให้หนูเลือกพ่อแม่ลองหาวิธีดูไม่มีสูตรสำเร็จครับถ้าเจอวิธีดีอื่นๆส่งวิธีมาบอกเราด้วยดีเลยค่ะเราจะได้มาเผยแพร่นะครับวันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice